Do you want to know? Well, I've been thinking about you. สวัสดีค่ะพี่น้อง FC ฝั่งลาวฝั่งไทยและ FC ทั่วโลกวันนี้เรามาย้อนรอยข้อสงสัยของชาวเน็ตทุกคนนะคะบอกเลยบอกว่าแทบทุกคนที่สงสัยอันดับแรกว่าเอ๊ะทำไมเจ้าหน้าที่เรียกช่างไปสอบแล้วสอบดีไหมซึ่งคนนึงนะคะช่างไม่ยอมเปิดเผยเวลาตัวเองหรือไทม์ไลน์กับช่องข่าวเลยนะคะแต่ส่วนเจ้าของบ้านนะคะก็คือคุณแอมนะคะเป็นเจ้าของบ้านซึ่งเจ้าหน้าที่เรียกไปสอบเนี่ยก็มีพิรุษนะไม่ใช่ว่าเจ้าของบ้านมีพิรุษนะคะเจ้าหน้าที่นั่นแหละมีพิรุษดันไปลบข้อมูลโทรศัพท์กันโทรเข้าโทรออกของคุณแอมเนี่ยแหละค่ะเจ้าของบ้านนี่ค่ะที่ว่าเป็นเจ้านายช่างทำบ้านเนี่ยแหละออกหน้าจอโทรศัพท์ก็แตกเป็นอะไรยังไงไปฟังกันในคลิปนี้เลยนะคะก็คือคุณผู้ชมฮะหลังจากที่เราได้เห็นว่าคนที่อยู่ใกล้ชมพู่ที่สุดถ้าตัดลุงพลไปตอนนี้ถูกไหมฟังให้ฮะตัดลุงพลเพราะลุงพลไปอยู่บนเขาคนใกล้ที่สุดก็คือพวกก่อสร้างก่อสร้างซึ่งวันนี้ตำรวจมาล็อกตัวไปสอบก็คือวากับโดงวากับโดง2ตัวละครคนนี้มารับจ้างทำบ้านให้กับคุณพิษณุพรคุณผู้ชมฮะวันนี้ตำรวจล็อกมาสอบและเดี๋ยวจะบอกว่ามันน่าสนใจยังไงผมจะเปิดผังบ้านของเจ้านายวากับโดงให้ดูก่อนก็คือคุณพิษณุพรนี่กลายเป็นเป้าที่ใกล้ชมพู่ที่สุดค่ะเพราะคุณพิษณุพรช่างจ้างวากับโดงมาทำเนี่ยนะฮะห่างจากบ้านชมพู่50เมตรนะฮะ50เมตรเท่านั้นเองคุณผู้ชมฮะวันนี้ทันทีที่ทางเจ้าที่เนี่ยเขามีการสอบปากคำเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าเราก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับทางด้านของภรรยาคุณพิษณุพรด้วยเพราะเราเคยคุยกับเจ้าตัวแล้วถูกไหมฝ้ายใช่ค่ะเราก็ถามว่ามั่นใจได้ยังไงว่าลูกน้องคุณ2คนเนี่ยทำงานอยู่ที่บ้านคุณจริงนะว่ากับโดงไม่ใช่แวบออกไปที่ไหนนะในช่วงเวลารอยต่อ8โมงถึง9โมงปรากฏว่าคุณพิษณุพรเนี่ยนะฮะกับเมียเขาคือสุจิตราบอกว่าวันนี้ตำรวจเชิญตัวไปหมดเลยทั้งผัวทั้งลูกจ้าง2คนเนี่ยนะฮะเขายืนยันไทม์ไลน์ของเขาใช่ไหมสำหรับทางด้านของเอาของตัวเขาเองก่อนแล้วกันนะคะไทม์ไลน์คุณสุจิตราเพราะว่าตัวของเธอเนี่ยอยู่ที่บ้านกับพิษณุพรตลอดทั้งวันเลยวันนั้นเธอบอกว่า11พฤษภาคมวันที่เกิดเหตุค่ะนอนอยู่กับพิษณุพรอยู่ที่บ้านตื่นนอนตั้งแต่6โมงเช้านะคะซึ่งทางคุณพิษณุพรก็ยืนยันวันนั้นผมอยู่บ้านตื่นมาหุงข้าวหุงปลาเลี้ยงลูกจนกระทั่ง 8-9 โมงหลังจากนั้นเนี่ยเห็นน้องแจงพี่สาวของน้องชมพู่เดินมาวนหน้าบ้านค่ะตอนประมาณอ๋อเพราะบ้านก็ใกล้กันไงที่เราเปิดผ่าน50เมตรแสดงว่าแจนมาหาตอนกี่โมงนะฝ้ายตอนประมาณ9โมงเห็นแจนเดินมาคือตัวเองเนี่ยจำไม่ได้ไม่ได้ดูนาฬิกาแต่จำได้ช่วงสักประมาณ9โมงมาเดินวนหาหน้าบ้านตัวเองประมาณ 2-3 รอบแสดงว่าน้องแจนหาน้องเขาแล้วชมพู่จริงถูกไหมว่าบ้านเขาใกล้กันเนี่ยนะฮะแล้วอันนี้เนี่ยคุณสุจิตาก็บอกผัวก็อยู่ถูกไหมใช่ค่ะก็คือพิษณุพรเนี่ยนะหลังจากนั้น9โมงครับคุณผู้ชมฮะนี่คุณสุจิตาซึ่งอยู่บ้านติดกันเลยบอกว่าแม่น้องชมพู่แล้วก็น้าจุไรพรมาตามหาน้องชมพู่จริงเราก็ถามคุณแม่คุณแม่บอกจริงไปหาทางด้านสุจิตาเนี่ยเขาจริงหลังจากนั้นคุณสุจิตาก็บอกเนี่ยนะพอทุกคนทราบข่าว10โมงฮะสามีก็ออกตามหาน้องชมพู่พร้อมกับชาวบ้านส่วนตัวเองอยู่บ้านกับลูกๆนะซึ่งตอนอยู่บ้านไม่มีใครยืนยันเขาแล้วเพราะเขาอยู่บ้านแต่ผัวเขาก็คือพิษณุพรออกไปตามนี่คือคำยืนยันนะฮะคนที่ใกล้ที่สุดแล้ววันนี้ตำรวจเอาตัวไปสอบปากคำฟังเสียงคุณสุจิตราหน่อยฮะช่วงเวลาที่ทุกคนออกไปตามหาน้องชมพู่เนี่ยตอนนั้นช่างวาช่างโด่งเข้ามาที่บ้านประมาณกี่โมงครับเข้ามาแต่เช้านะ6โมงเขาตั้งแต่เราตื่นเลยจ้าตื่นมาเขาก็มาต่อไฟครับต่อไฟในบ้านเขาต่อไฟต่อเติมจ้ามาต่อไฟแล้วเขาก็มานั่งกินกาแฟอยู่บ้านหลังนู้นถึงเขาจะเลยไม้จ้าต้องต่อเติมในช่วงเวลานั้นแฟนเราอยู่ด้วยนะครับอยู่จ้าเขาหลับตื่นมากี่โมงครับแฟนตื่นขึ้นมาแฟนก็ตื่นห้องน้ำแล้วเขาก็มานอนต่อก็ทุกช่วงผู้ใหญ่บ้านประกาศคุณผู้ชมครับวันนี้น่าสนใจก็คือว่าในบรรดาบุคคลที่โดนเอาไปสอบปากคำมันก็มีบางท่านนะฮะซึ่งไม่เปิดเผยไทม์ไลน์ให้สื่อทราบ
แต่เราไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นผู้ที่ทำผิดนะฮะต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเพราะวันนี้ผมย้ำว่า8คนโดนคุมตัวไปหมดถูกไหมฮะเอาไปสอบปากคำคุณผู้ชมดูนะฮะใครที่กล้าเปิดเผยไทม์ไลน์ให้สื่อรู้ไล่มาเลยตั้งแต่พ่อแม่น้องชมพู่นายวานายวาก็คือช่างที่เมื่อกี้เราบอกถูกไหมฮะส่วนนายโด่งก็คือช่างซึ่งอยู่ติดกับชมพู่ไม่ขอเปิดไทม์ไลน์ให้สื่อรู้ว่าตั้งแต่เช้าคุณอยู่ไหนคุณไปไหนคุณทำอะไรนะนี่คือในส่วนของบุคคลที่ตำรวจโดนเรียกสอบย้ำนะเขาไม่บอกสื่อแต่เขาอาจจะบอกตำรวจก็ได้แต่กลายเป็นว่าวันนี้ลูกน้อง2คนที่ทำบ้านอยู่ห่างกับชมพู่50เมตรมีโด่งคนเดียวฮะซึ่งขอไม่เปิดเผยไทม์ไลน์ตัวเองคุณผู้ชมฮะหลังจากนั้นดูต่อฮะอีก4คนอีก4คนคือคุณจำลองก็คือคนที่เจอรอยเท้าของน้องชมพู่คนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้สอบถามนะฮะส่วนในม็อกก็คือผัวของคุณนรินทร์ซึ่งเป็นพยานฝั่งลุงพลในม็อกเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมนะคือเปิดเผยนะฮะเปิดเผยส่วนคุณสมรเดี๋ยวคนดูจะงงอีกสมรคือเมียของคนที่เจอรอยเท้าชมพู่อันเนี้ยวันนี้โดนเอาไปสอบด้วยยังไม่ได้เปิดเผยหรือยังไม่ได้คุยกันนะฮะอีกคนนึงก็คือสุจิตราก็คือเมียของพิษณุพรพิษณุพรเปิดเผยฮะเท่ากับว่าวันนี้มีคนเดียวที่ไม่ยอมเปิดเผยคือวาช่างโดงอะไรโดงโดงอ๋อโดงโดงเข้าไปฮะโดงโดงคือคนเดียวซึ่งเป็นช่างถูกไหมฮะอ่ะก็ไม่เป็นไรฮะที่เหลือเดี๋ยวตำรวจเขาคงจะไปขยายผลว่าทำไมคุณไปไหนคุณอยู่ไหนในเวลาที่ชมพู่กำลังหายตัวไปหลังจากนั้นมาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เอานายแอมไปสอบถามซึ่งนายแอมได้ออกมาพูดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เตะขาเบาๆตบหลังตัวเองเพื่อให้รับสารภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกให้ผมยอมรับสารภาพต่อมานายแอมก็ได้ไปอีกสอบใหม่ซึ่งคราวนี้กลับมาบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจลบข้อมูลหน้าจอโทรศัพท์ก็แตกโทรศัพท์ก็โดนลบข้อมูลออกชาวบ้านก็ว่าเอ๊ะเจ้าหน้าที่ทำเกินไปไหมทำไมต้องไปลบข้อมูลการโทรเข้าโทรออกของเขาต่อมาชาวบ้านก็เริ่มรู้กันว่านายแอมเป็นญาติของผู้ช่วยทำให้หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นมันมีอะไรในกอภัยหรือเปล่าซึ่งช่องโดนกระแสก็เลยเอามาพูดไว้ไปฟังคลิปช่องโดนกระแสนะคะซึ่งช่องโดนกระแสนางก็ติดตามประจำและแนะนำให้ FC ไปติดตามกันอยู่ไปฝากติดตามอีกด้วยนะคะเพราะช่องนี้ก็ได้ข่าวเป็นกลางและเป็นข้อมูลที่ดีมากเลยค่ะฟังเลยค่ะเอาแล้วหลอกคนทั้งประเทศแอมบอกโดนตำรวจลบข้อมูลที่แท้เป็นหลานน้าเสริมสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโดนกระแสนะครับจากกรณีน้องชมพู่อายุ3ปีสูญหายจากบ้านพักอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารตั้งแต่วันที่11พฤษภาคม2563จนไปพบกลางป่าบนเขาภูเหล็กไฟห่างจากบ้าน2กิโลเมตรขณะที่ตำรวจกำลังเร่งหาหลักฐานโดยมีตัวละครโผล่เพิ่มขึ้นมาทุกวันแต่อย่างไรก็คงต้องรอทางตำรวจสรุปคดีออกมาอีกครั้งนั่นเองครับล่าสุดเพจดังอย่างอย่าหาทำได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับความลับของแอมคนข้างบ้านน้องชมพู่ที่ไม่เคยมีใครรู้ซึ่งก่อนหน้านี้หากหลายคนจำได้จะเห็นว่าแอมนั้นเคยบอกกับนักข่าวว่าโดนตำรวจลบข้อมูลออกจากมือถือจนหมดเกลี้ยงโดยเพจดังกล่าวได้โพสต์ข้อความระบุว่าก็แบบไปสารแนปลอมเป็นหนูจนรู้มาว่าแอมเป็นหลานผู้ช่วยนี่นาธรรมดาล่ะที่จะช่วยกันเป็นพยานพอรู้มาว่าเป็นน้าหลานกันนึกไปถึงตอนบอกว่าตำรวจรูปหลังลบข้อมูลมือถือให้พูดความจริงคงแกงหม้อเบื้องเริ่มแล้วล่ะหลงเชื่อใจหลงสงสารและคนอื่นสละเรือกันหมดเมียแอมยังยืนยันเป็นพยานให้อนามัยไม่หนีไปไหนอีพวกทำงานเป็นทีมระวังจะไม่มีเงาหัวนะแอบมองเธออยู่นะจ๊ะใครอยากสละเรือทักมาส่วนตัวที่เพจได้เลยนะสัญญาจะช่วยแบบเงียบๆขอขอบคุณข้อมูลจากเพจอย่าหาทำด้วยครับสำหรับวันนี้หวังว่าจะถูกใจพี่น้อง FC นะคะที่ส่งข้อมูลมาให้นางนางก็เอามาเผยแพร่และบอก FC ต่อนะคะว่าย้อนรอยให้แล้วนะคะขอบคุณที่รับชมและติดตามนะคะหากชื่นชอบฝากแชร์คลิปให้นางด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมและติดตามให้กำลังแรงใจนางค่ะขอให้ FC ของนางสุขสมหวังดังใจปรารถนาทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จร่ำร่ำรวยสาธุสาธุสาธุค่ะDo you want to know?